ไม่รู้เมื่อคืนนอนท่าไหนตื่นมาปวดหลังมากเลยโอ้ยเพิ่งตื่นแล้วพูดอะไรไม่รู้งงไปหมดขอภาคทับไปเลยแล้วกันนะคะสุฟ้าไปเจอสูตรของกินเฮลตี้ที่ทำง่ายมากใน TikTok มานะคะและอยากจะลองดูเพราะทุกวันนี้คิดไม่ออกแล้วจริงๆว่าจะกินอะไรดีกินซ้ำไปซ้ำมานึกว่าเดจาวูแล้วแหละเลือกมาได้5สูตรก็ออกไปช้อปปิ้งวัตถุดิบต่างๆที่ต้องใช้หมดตังไปหลายเติบแบบงงๆว่าเอ๊คิดถูกหรือคิดผิดนะคิดถูกหรือคิดผิดนะของดีๆนี่มันแพงเหลือเกินค่ะคุณพี่ขาแต่ก็นะมันใช้ได้หลายครั้งอยู่หารออกมาก็ครั้งละไม่กี่บาทว่าเนี่ยปลอบใจตัวเองละหนึ่งเพื่อของอร่อยของดีเราต้องสู้เอาละค่ะกลับไปเจอกันในห้องส่งเลยนะคะเมนูแรกของเช้านี้นะคะเชียร์พุดดิ้งเมล็ดเจียเนี่ยมันจะมีใยอาหารมีโปรตีนมีวิตามินและธาตุต่างๆตอนที่แช่ฝ้ายทำตามสูตรเขาเลยก็คือใส่เมล็ดเจียลงไป2ช้อนโต๊ะแล้วเขาให้ใส่นม3ส่วน4คัพใช่ป่ะฝ้ายไม่มีที่ตวงแบบ3ส่วน4คัพเลยลองหาปริมาตรเป็นกรัมก็คือ184กรัมถ้าทำจนคุ้นแล้วอ่ะเราไม่ต้องตวงก็ได้นะปริมาณนี้ก็เท่ากับนมเกือบ1กล่องเสร็จแล้วก็คนๆนิดหน่อยเอาไปแช่เย็นจนกว่ามันจะฟูหรือง่ายสุดแช่เผื่อไว้ข้ามคืนไปเลยค่ะนี่เชียร์พุดว้าเชียร์พุดดิ้งที่เราแช่โอ้ไว้ตามด้วยกรีกโยเกิร์ตนะคะแฟนชอบของยี่ห้อ Dairy Home มากๆมีความเข้มข้นของโปรตีนเพิ่มขึ้น2เท่าไขมันต่ำและไม่เติมน้ำตาลอันกระปุกใหญ่อันนี้นี่นะคะ50บาทแพคเกจจิ้งก็น่ารักมากเลยอะเท่าที่ลองกินกรีกโยเกิร์ตมาหลายยี่ห้อนะคะไม่ว่าของ Dairy Home เนี่ยกินง่ายและอร่อยดีประมาณนี้แล้วกันมันเหมือนวิปครีมเลยเนาะก็ผลไม้ตกแต่งสักหน่อยนึงอันนี้เราใช้เป็นสตรอเบอรี่ดีกว่าชอบหั่นสตรอเบอรี่เป็นแบบนี้มันดูสวยมากเลยก็ตกแต่งลงไปเลยนี่เหมือนเป็นพาเฟ่เลยอ่ะเหมือนเป็นพาเฟ่ไอศกรีม so cuteเรียบร้อยแล้วก็จะราดด้วยเมเปิลไซรัปเท่าที่ลองเซิร์ชดูเนี่ยเมเปิลไซรัปมันก็เป็นความหวานใช่ป่ะแต่ว่าเหมือนจะให้พลังงานที่ต่ำกว่าน้ำตาลแต่ว่าจะให้ประโยชน์มากกว่าช่วยเสริมภูมิคุ้มกันของร่างกายอะไรแบบนี้ก็ดูเป็นน้ำเชื่อมที่มีประโยชน์นะแล้วก็กินประมาณที่พอเหมาะเอาไม่ต้องแกรนด์โอเพนนิ่งเลยเนี่ยขวดมีที่หิ้วน้อยนะคะ ใส่ลงไปนิดหน่อยโอ้ยแล้วแบบมันไม่ได้มีความข้นอ่ะมันเป็นเหลวๆกลัวเทโปรลงไปเหมือนกันนะเนี่ยนี่ค่ะวิดูน่ากินจ้ะมื้อเช้าของเรากินแล้วนะคะเหมือนกำลังกินเค้กเลยอ่ะตักขึ้นมาว่าถ้ากินแค่เมล็ดเจียแช่นมเฉยๆมันก็จะเฉยๆพอมีท็อปปิ้งมีโยเกิร์ตมีผลไม้แล้วก็มีเมเปิลไซรัปอ่ะมันดีมากเพิ่งรู้ว่าเมเปิลไซรัปมันอร่อยอร่อยจังเป็นเมนูที่ฝ้ายว่าทำกินง่ายมากๆพอๆกับซีเรียลเลยมั้งเราแค่แช่เมล็ดเจียไว้ก่อนแบบการแช่มันก็ง่ายมากอ่ะเราตื่นมาแล้วก็โป๊ะทุกอย่างที่อยากกินใช่ป่ะเสร็จแล้วเป็นมื้อเช้าแบบเร่งรีบได้เลยGenerally easy because I would just have my laptop while I'm sitting down, but it wasn't. Quickly. Menu ที่สองค่ะ Spicy Tuna Bites. Things I ate to lose over 100 pounds, part 34. These spicy tuna bites on cucumber slices are so good. They kind of mimic the taste of sushi. They're going to really fight your cravings and they're going to be so healthy at the same time. Just combine a can of tuna with about a tablespoon and a half of low-fat mayonnaise, about a tablespoon of sriracha and a few splashes of sesame oil. Add it to some cucumber slices, dip in low-sodium soy sauce. Enjoy. เมนูนี้ก็ดูง่ายมากๆเลยอะวัตถุดิบฝ้ายเตรียมมาแล้วนะคะ
แตงกวาจริงๆอยากได้เป็นแตงกวาญี่ปุ่นแต่ว่ามันหาไม่ได้ทูน่าแซนด์วิชกระป๋องในน้ำแร่มายองเนสซอสพริกในคลิปเหมือนเขาจะใช้เป็นศิราชาฝาเขียวแต่ว่าไม่อยากซื้อใหม่อ่ะซื้ออันนี้มาแล้วใช้ก่อนน้ำมันงาค่ะแบบเพียวซิซามิออยล์พ่อเพิ่งเคยซื้อน้ำมันงามาใช้เหมือนกันก็เลือกไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่หยิบมานะคะแล้วก็เขาจะมีใช้งาดำโรยเป็นท็อปปิ้งใช่ไหมมันหาไม่ได้อ่ะก็เลยซื้องาคิมอนมาแทนมันได้ไหมซูเปอร์ที่ไฟไปไม่มีงาดำแต่มีงาขาวแต่ถ้าเราเอางาขาวมาโรยทูน่ามันก็จะไม่เห็นไงก็เลยคิดว่าอ่ะให้มันสีแบบมีสีที่เฉดเข้มขึ้นมานิดนึงนะคะเลยเลือกเป็นงาคิมอนชื่อน่ารักเชียว Roasted Perilla Seeds ก็ยังไม่หลุดคอนเซ็ปต์ความเฮลตี้นะมันมีกรดไขมันจำเป็นแบบโอเมก้า369เป็นแหล่งของสารต้านอนุมูลอิสระเขาบอกว่าได้รับความนิยมอย่างมากโดยเฉพาะในประเทศเกาหลีใต้เพราะว่ามีกลิ่นหอมแล้วก็รสชาติที่ดีคือเอาไปใส่ในเครื่องดื่มโยเกิร์ตโรยเป็นข้าวสวยผักสลัดอะไรอย่างนี้ได้หมดนะคะเราใช้ทูน่าแซนด์วิชมันก็จะได้เนื้อที่แบบป่นปุยมาแล้วนะคะไม่ต้องบดอีกแล้วก็เครื่องปรุงมีแค่3อย่างเท่านั้นเลยมายองเนสซอสพริกน้ำมันงาแต่เขาไม่ได้บอกปริมาณที่ชัดเจนแล้วก็กะเอาอู้เยอะไปไหมอ่ะประมาณนี้ละกันอีกสักหน่อยดีกว่าเยอะเลยทีเดียวแล้วก็ซอสพริกปริมาณใกล้เคียงกันเดี๋ยวยังไงก็คนก่อนแล้วชิมแล้วปรุงใหม่ก็ได้สุดท้ายน้ำมันงาตักจิ๊บๆอุ้ยหอมมากเลยมองคิดถึงราเมงอ่ะใส่ไปเล็กน้อยพอได้กลิ่นหอมเท่านี้แหละแล้วก็คนเลยชิมอร่อยได้นะแต่ว่าไม่เผ็ดไม่สไปซี่คือจริงอะซอสพริกมันก็มันไม่ได้ทำให้เผ็ดขนาดนั้นสำหรับลิ้นคนไทยคือถ้าคนต่างประเทศต่างประชาติเขาทำแล้วเขาใส่ซอสพริกมันก็ถือว่าเป็นสไปซี่สำหรับเขาได้แล้วใช่ป่ะหรือก็ใส่น้อยไปแต่ถ้าใส่เยอะกว่านี้มันจะเป็นเหลวๆแล้วไงจะไม่ค่อยสไปซี่เท่าไหร่พริกป่นไหมแต่ถ้าไม่นับว่ามันจะต้องสไปซี่นะอร่อยแล้วเอาอันนี้แหละมาหั่นแตงกวาก่อนเอาสักประมาณนี้เนาะโอ้ลูกเดียวก็ได้ตั้งเยอะแล้วก็โปะลงไปนี่ค่ะหูน่ากินมากเสร็จแล้ว1เสร็จแล้ว2มันเป็นเมนูที่แบบสนุกดีอะเพราะว่ามันทำไม่ยากเลยแล้วก็แป๊บๆได้กินแล้วได้ยินเสียงนกกันไหมได้ประมาณนี้เลยนะคะเนี่ยเหลืออีกนิดหน่อยประมาณคำสองคำแล้วก็แตงกวาค่ะว่าสุดท้ายโรยงาค่ะเหมือนอาหารปลาดูดิมันมีความแทนงาดำได้อยู่นะเนี่ยคือว่าสูตรเนี้ยเขาทำมาให้ได้ฟิลซูชิแล้วก็มาจิ้มกับโชยุอะไรเงี้ยแต่ไฟลืมไปได้ไงไม่รู้อ่ะลืมเอาโชยุมาจิ้มพอกินกับแตงกวาแล้วเนี่ยเหมือนรสชาติของแตงกวามันจะแบบมาทำให้ทูน่ามันจางลงอาจจะต้องปรุงให้มันเข้มข้นกว่านี้ไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยไม่ต้องลืมจิ้มโชยุโอ้ยมันอร่อยนะแค่ต้องชอบกินแตงกวาถ้าถามว่าไม่ใส่น้ำมันงาได้ไหมฝ้ายว่ามันก็พอได้นะแต่เนี่ยเป็นครั้งแรกที่ฝ้ายลองซื้อน้ำมันงามาปรุงอาหารรู้สึกว่ามันแบบช่วยให้กลิ่นหอมขึ้นมาแล้วมันจะมีความหวานอะไรบางอย่างนิดนึงอ่ะซึ่งถ้ามีก็คือจะดีมากกินเพลินอยู่เด
มาต่อกันค่ะอย่าให้ขาดสายเมนูนี้เป็นอะไรที่แบบยอดฮิตมากเพื่อนๆน่าจะเคยกินกันแทบจะหมดแล้วมั้งสตรอเบอรี่มิลค์เวอร์ชันที่เราจะมาทำวันนี้จะเป็นแบบที่ง่ายขึ้นไม่ต้องเอาสตรอเบอรี่ไปเคี่ยวในหม้ออะไรแต่อย่างใดแล้วก็เฮลตี้ขึ้นมาหน่อยเพราะว่าเราก็จะไม่ได้แบบเอาไปเคี่ยวในน้ำตาลทรายที่เยอะแยะขนาดนั้นไงจะใส่แค่เป็นเมเปิลไซรัปนิดนึงไม่แน่ใจว่าในคลิปเขาใช้น้ำเชื่อมอะไรอ่านไม่ออกจริงๆมาหั่นสตรอเบอรี่กันดีกว่าใช้สักประมาณ3ลูกเท่าๆเขานี่แหละก้อยก็เลือกลูกที่แบบดูน่าจะสุกๆฉ่ำๆมานะคะเวลาบดผสมนมมันจะได้หวานหอมแล้วก็อาจจะหั่นให้มันชิ้นเล็กลงหน่อยเวลาบดจะได้ง่ายๆนะคะบดในคลิปเขาดูทำง่ายมากเลยอะประมาณนี้ละกันมันก็ยังเป็นแบบก้อนๆอยู่แต่คิดว่าเอาไว้เคี้ยวเอาไว้เคี้ยวใส่ไส้หลับลงไปแล้วก็นมสดโอ้สตรอเบอรี่มีความแบบลอยเต้งเต็มไปหมดเลยนี่มันนมเป็นสีชมพูอ่ะวันนี้เราจะใส่น้ำแข็งอีกสักหน่อย1สัก2เสร็จแล้วค่ะดูน่ากินมากเลยมันไม่ได้เป็นฟิลนมสตรอเบอรี่ที่หวานเราใส่น้ำเชื่อมน้อยเกินไปเฮลตี้ไง มันเป็นฟิลแบบนมสตรอเบอรี่ที่ยังเปรี้ยวอยู่มันก็สดชื่นดีนะแต่ถ้าชอบรสชาติแบบหอมหวานเลยอะต้องเป็นสูตรที่เอาสตรอเบอรี่ไปเคี่ยวกับน้ำตาลน้ำเชื่อมอะไรก่อนอันนี้มันเป็นสตรอเบอรี่ที่มันหวานอมเปรี้ยวนิดนึงแต่สำหรับฝ้ายก็กินแบบนี้ได้ไม่ติด Here is a quick and easy snack that's great during the summertime. You're going to add chopped strawberries to a bowl with avocado, feta cheese, some salt and pepper to taste. Then I'm adding some fresh lemon juice and some homemade balsamic dressing. This is what it looks like at the end, and enjoy! ฝ้ายเตรียมวัตถุดิบไว้เรียบร้อยแล้วสตรอเบอรี่หั่นเป็นแบบลูกเต๋าอะโวคาโดหั่นมาแบบคล้ายๆกันอันนี้ฝ้ายใช้ครึ่งลูกค่ะ Salt and pepper เกลือแล้วก็พริกไทยนะคะ Lemon 1เปียก1ชิ้น1ซี่แล้วก็อันนี้เนี่ยเพิ่งเคยซื้อมาใช้เลยบัลซามิกเวเนก้าซื้อผิดหรือเปล่าฝ้ายไม่แน่ใจว่ามันจะต้องเป็นบัลซามิกเวเนก้าหรือบัลซามิกเฉยๆแต่ฝ้ายก็เลือกบัลซามิกเวเนก้าอันนี้มาเพราะว่าขวดสวยดูดิยังกับขวดไวน์เลยเป็นน้ำส้มสายชูหมักจากไวน์แล้วก็น้ำองุ่นจากการหมักไวน์เข้มข้นสรุปมันคือไวน์ใช่ไหมสวยแกะยังไงก่อนนี่ต้องแกะมันแบบเก๋มากเลยอ่ะกลิ่นก็แบบน้ำส้มสายชูหมักนั่นแหละแล้วก็เฟต้าชีสนะคะอันนี้ก็เพิ่งเคยซื้อมาเหมือนกันขอลองดูอิทาลิตก่อนมีจุลินทรีย์แล้วก็บาซิลัสวิตามิน A และ L กรดโฟลิกแมกนีเซียมธาตุเหล็กมีแคลอรี่และไขมันน้อยกว่าชีสชนิดอื่นๆออมาเหมือนเต้าหู้เลยอ่ะเพราะว่าเราต้องไปเทน้ำออกก่อนหอมมากเลยอ่ะเหมือนเป็นแบบครีมชีสในเค้กอ่ะประมาณนี้ค่ะขอชิมเปล่าๆนิดนึงแต่กลิ่นมันคือแบบชีสเค้กเลยนะกลิ่นหอมมากแต่รสชาติจะหนักไปทางเค็มมาประกอบร่างกันดีกว่าใส่สตรอเบอรี่ลงไปอุ้ยเหมือนในคลิปเลย and avocado ตามด้วยเฟต้าชีสนี่ฝ้ายไปแบบบดมาแล้วนิดนึงนะคะมันก็จะละเอียดประมาณนี้ใส่ลงไปประมาณนี้ละกันเดี๋ยวมันเค็มไปใส่เกลือช่วยช่วยพริกไทยต่างๆ lemon juice อยากจะรู้มากเลยว่ารสชาติรวมๆกันแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงและสุดท้ายเยอะไปไหลลงแบบโจกๆๆเลยเสร็จแล้วค่ะช้อนหรือซ่อมหรือช้อนดีกว่าเป็นเมนูที่ฝ้ายจินตนาการรสชาติไม่ออกไม่ค่อยคุ้นเคยกับการกินบัลซามิกด้วยแล้วบัลซามิกใส่สตรอเบอรี่ใส่พริกไทยใส่เฟต้าชีสกับอะโวคาโดอะทุกอย่างในคำเดียว
มันเป็นเหมือนอะไรที่รสชาติแปลกใหม่สำหรับฝ้ายเหมือนการที่แบบเราได้กินก้อยกุ้งครั้งแรกการได้ลองกินส้มตำใส่ปลาครั้งแรกในความงงมันก็ดูมีความเข้ากันอะไรบางอย่างมีความหวานอมเปรี้ยวของสตรอเบอรี่ความหอมมันของอะโวคาโดความเค็มของชีสเกลือพริกไทยมะนาวกับเปรี้ยวของบัลซามิกแบบทุกอย่างมาแบบเริ่มอร่อยแล้วเป็นเมนูที่ต้องเปิดใจอะถ้าเราไม่คุ้นเคยกับรสชาติแนวนี้จริงๆอาจจะต้องกินไปสักพักนึงแล้วจะเริ่มรู้สึกว่าอร่อยหรืออาจจะไม่ชอบอยู่ดีก็ได้ถ้าฝ้ายทำกินอีกก็จะใส่บัลซามิกน้อยลงหน่อยเ มื่อกี้คือโจเมนูสุดท้ายนะคะ flat belly smoothie la moti la mitad una banana ta chiquita pero buena una blueberry como un puñitoUna cucharita de flaxseed, esto es linaza, fuá. Semillas de chía, una cucharita, fuá, catechon para el que se la pueda tomar. Canelitax, fuá, 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 fuá. Agua, como una taza más o menos. ¡Cuépalo, cuídalo! ¡Ay, esto huele a gloria y no es Estefan! Lo decoramos para que se vayan de caché. Cuando te vean en la calle con esa cinturita de avispita, te van a gritar, ¡arroz que carne hay!สมูทตี้เพื่อหน้าท้องแบนราเลือกสูตรนี้มาเพราะชอบเอเนอร์จีพี่เขาเลยวันบานาน่ะลงไป1ลูกในสูตรเป็นบลูเบอร์รี่แต่ฝ้ายซื้อแบบรวมมาใช้อันนี้แล้วกันเบอร์รี่1คัพต่อไปแฟลกซีดอันนี้ก็ประโยชน์เยอะมากช่วยเรื่องระบบขับถ่ายรักษาระดับการสูบฉีดเลือดเพิ่มประสิทธิภาพในการเผาผลาญทำให้ผิวอ่อนนุ่มผมเงามือนิ่มความแข็งแกร่งอดทนของร่างกายดีขึ้นมีกำลังวังชากระฉับกระเฉงอันนี้แค่ส่วนหนึ่งนะคะนี่ใส่เท่าคุณพี่เขาแล้วกันแล้วก็ชีสซีดใช้บ่อยเหมือนกันนะเนี่ยจะหมดซองแล้วโชซินนามอนพวกน้ำเปล่า1คัพหอมมากเลยความกล้วยความเบอร์รี่อ่ะคือความสมูทตี้ที่ใส่กล้วยใส่เบอร์รี่อ่ะหลายๆคนน่าจะคุ้นเคยรสชาติแล้วแหละแต่เพิ่งเคยลองใส่พวกเมล็ดเจียแฟลกซีดซินนามอนลงไปมันทำให้มีกลิ่นหอมหลากหลายมากขึ้นอ่ะเป็นของว่างที่อิ่มเหมือนกันนะแปลว่าถ้าตื่นเช้าแล้วกินสิ่งเนี้ยเป็นมือแรกระบบขับถ่ายคือแบบปรื้ดแน่นอนเราน่าจะทำอันนี้กินก่อนเนาะอารมณ์แกกันแม่ลืมแต่งหน้าไม่ถึงแต่งหน้าสมูทตี้ลืมใส่ท็อปปิ้งคุณพี่เขาใส่กล้วยใส่เบอร์รี่แล้วก็โรยซินนามอนแล้วก็ใส่โคโคนัทเฟล็กซ์ขอใส่โคโคนัทเฟล็กซ์นิดนึงละกันไม่ใช่อะไรหรอกซื้อมาแล้วหอมจังเลยจกจกจกมี texture อิ่ม